คือจริงๆอ่ะเพจเราอ่ะไม่ได้เป็นเพจจับคู่แต่เป็นการประชาสัมพันธ์คนโสดฉันเคยไปลงแล้วนานมากเลยอีฝนไงอีฝนแล้วไปเหมือนอีฝนมาช่วยทามแล้วอีฝนมาเร็วมึงอีเจนอยากมีผัวปะยากดิไปดิก็ไปแล้วมีมาแล้วรับผลยังเลยไม่มีใครอินบ็อกซ์ถึงกูเลยเขาเบรกหันมาบอกว่าเคยเจอยายที่เสือนอนกินนะคะแล้วบอกสภาพตอนนั้นเป็นไงคะไม่ยอมตอบเลยครับเพราะยายก็นอนกินเหมือนเสือสภาพสุดเป็นยังไงนะตอนนั้นสภาพหรอคะยายก็นั่งกึ่มๆตาแดงๆแล้วก็นั่งโอนไปแล้วก็เองนะหนูก็จะเข้าไปขอถ่ายรูปเพื่อนหนูบอกว่ามึงเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วมึงเข้าไปขอถ่ายรูปมึงช่วยดูหน้าเขาด้วยขวางอยู่หรอแม่หรือไงมาเริ่มเองแล้วก็เยอะอะไรเงี้ยแบบตีสามแล้วมือเริ่มออกแล้วเนี่ยในเพจแม่มันมีคนที่แบบว่าฟิลชอบแบบผมชอบคนเมามากเลยครับผมชอบแบบคนแบบดูแบบดูแลตัวเองได้แต่ก็เมาด้วยแบบเอนจอยอย่างนี้จะแมทกับคนประมาณไหนได้คือจริงๆอ่ะเพจเราอ่ะไม่ได้เป็นเพจจับคู่แต่เป็นการประชาสัมพันธ์คนโสดฉันเคยไปลงแล้วนานมากเลยอีฝนไงอีฝนแล้วไปเหมือนอีฝนมาช่วยทามแล้วอีฝนมาเร็วมึงอีเจนอยากมีผัวปะยากดิไปดิก็ไปแล้วมีมาแล้วรับผลยังเลยไม่มีใครอินบ็อกซ์ถึงกูเลยแล้วมันจะมีประกาศคนขายออกใช่ป่ะมีแบบคนนี้แบบอะไรอย่างงี้เขาแบบมึงข้ามกูไปเขากวนลันไปแบบ14ปีแล้วมั้งหาโพสต์กันไม่เจอแล้วที่เพจนี้ที่มามันเป็นยังไงเนี่ยคือที่มาไม่มีอะไรเลยค่ะยายคือหนูกับเพื่อนอีเอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องขวัญแล้วมันมีกัน 3-4 คนเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นคนชอบจัดแจงจัดหาคู่เหมือนกันแล้วเราก็แบบพี่แจงชอบจัดแจงจัดหาคู่เราก็ชอบจัดแจงจัดหาคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมาทำเพจกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะใน Facebook อ่ะอีเอ๋อเพื่อนเนี่ยก็คือจะโพสตลอดสาวโสดหนุ่มโสดคนไหนตุ๊ดเป็นสเปคแล้วก็คือนางก็หาแฟนให้เพื่อนได้เราก็ชอบหาแฟนให้เพื่อนเหมือนกันก็เลยมาทำเป็นเพจแม่สื่อแม่ชักแค่นั้นเลยคือแม่สื่อแม่ชักเนี่ยก็คือแต่ว่าแม่สื่อแม่ชักเนี่ยเราจะไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ประชาสัมพันธ์แต่คือจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่60-70มาก็ได้เคยสูงสุดแบบเยอะแบบแม็กซิมัมสุดที่เคยโผล่มานะแม่60กว่าลดเกินซึ่งได้ผัวด้วยนะได้คือไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกหรือเปล่าค่ะยังไม่มีแบบฟีดแบ็กกลับมาอย่างนี้เราต้องติดตามผลไหมหรือว่าเราแค่ประกาศไปเฉยๆไม่ติดตามผลค่ะเราแค่ประกาศเฉยๆสมมติว่ายายโสดงานอดิเรกชอบทานเหล้าชอบผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีแค่นั้นแหละก็โพสรูปยาย4 รูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เขาไปอินบ็อกซ์หากันเองถ้ายายอยากคุยยายก็ค่อยคุยยายไม่อยากคุยยายก็ไม่ต้องตอบก็แค่นั้นเลยแต่มันเลิศตรงที่มันเป็นพร็อพบิ๊กเลยก็แบบว่าคุณก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าคนนี้เขาแบบรูปอื่นๆอะไรยังไงเขาชอบมันแมทกับเราไหมแล้ววันหนึ่งเราจะได้เข้าไปอยู่ไหมถ้าเราแบบมันต้องการจริงๆใช่ถ้าคนสดเลื่อนถ่ายดูไปเรื่อยๆมันก็จะเพลินๆนะออกป้าเหมือนเล่นติ๊กต็อกเหมือนเล่นติ๊กต็อกอะค่ะคือมันก็จะเพลินๆมันก็จะมีสเปคให้เลือกคือบางทีอะเขาก็ได้แต่งงานกันมีถึงขั้นนั้นไหมป้ามีถึงขั้นแต่งงานกันหรือบางคู่ที่สามีภรรยาเขาเลิกกันไปแล้วเขาก็ไม่เห็นภรรยาเขาโพสต์อยู่ในเพจแต่เขาไม่มี Facebook ต่อกันนะคะแต่เขาไม่เห็นในเพจแล้วสามีก็เลยกลับไปง้อภรรยาแล้วเขาก็กลับมาคืนดีกันว้าวมันเป็นได้บุญนะเนี่ยก็ได้อยู่ค่ะสาธุค่ะขอให้ได้บุญค่ะเหมือนแม่มาดีทางนี้จริงๆอ่ะจนเหมือนกับว่าไปแมทคู่ให้ใครมันก็คือมันเลิศเกินอ่ะคุณนายแก้มบุ๋มคือมันทำให้มันแบบจากที่แม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วมันขยี้จริงเลยว่าคนนี้แหละคือเคสสตาร์ดี้ยังไงแม่ไม่เคสสตาร์ดี้ฉันไปเจอมาฉันไปถ่ายงานมาเหมือนพี่บีอะไรคุยว่าจริงๆแล้วคือกันตะถาวรหรอไก่กะเอ้ยขอโทษค่ะสนิทกับคุณกันนะคะก็คือไก่กันนี่แหละค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1 เรียนบดินทร์มาด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็กับภรรยาคุณกันอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มหาลัยก็เป็นเพื่อนสนิทกันในระหว่างที่แม่ไปคางคกอยู่เนี่ยพี่กันเขาก็คือเรียนมหาลัยเขาเล่นได้ไม่ชอบเลยคุณกันไม่ชอบวงการไม่ชอบอะไรเขินเป็นคนขี้เขินขี้อายแต่ทรงคือตอนนั้นเป็นยังไงทรงตอนที่อยู่ในโรงเรียนเป็นยังไงก็ยังหล่อแต่ว่าปากหมาเหมือนเดิมค่ะ แต่ไหนแต่ไรปากแจ๋วเป็นเด็กปากแจ๋วใช่แต่เป็นคนแบบโอ้โหหล่อเลยแหละแบบสาวๆแล้วหุ่นดีด้วยหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาเนี้ยตอนช่วงวัยรุ่นเราก็แบบเป็นช่วงที่เราไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็โทรชวนทุกวันมันก็มาทุกวันเหมือนกันแหละเหมือนกันเขาไม่ใส่เดียวกันใส่เดียวกันก็โทรเนี่ยว่าวันนี้มาวันเกิดไหมอะไรเงี้ยก็บังเอิญมาเจอกับคุณพลอยที่ร้านหนึ่งร้านเที่ยวสมัยทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยคุณกันพอเจอคุณพลอยก็อุ้ยทำไมน่ารักกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบจัดแจงแล้วก็มั่วๆอยู่แล้วด้วยแล้วก็อ่ะพลอยนี่การนี่พลอยเป็นไงน่ารักไหมเป็นไงน่ารักไหมน่ารักกันก็แลกเบอร์แลกไลน์กันอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่อยากอ๋อพอเราอยากเป็นเพื่อนกับเขาว่าเราอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอยากเป็นเพื่อนกับแม่ไม่แล้วเป็นยังนะกูตลกมากเปิดรายการมาเนี่ยพี่นะนัดคนนี้มาให้น้องเจนกับน้องปองนะพอนั่งคุยไปเลยแล้วอุ้ยอยากเป็นเพื่อนกับแม่ตื่นเต้นสุดอยากเป็นเพื่อนกับแม่ไปเที่ยวกันไหมล่ะมันแม่ไปด้วยแม่หนูอยากได้คนที่แบบว่าผิวพรรณดีๆเพราะหนูผิวเป็นหลุมขรุขระเป็นหน้าเป็นบ่อเป็นหลุมแต่ก่อนที่มึงจะไปจะได้ผู้ชายเนี่ยมึงต้องรับแม่ให้ได้นะแม่คือเมาแบบสุดๆกินเหล้าขี้เหล้าสุดๆนี่แม่สุดขั้วเลยเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้วันนั้นเขาเจอฉันตอนตีสามมันจะคิดว่าเขาจะไม่เหลวมาแล้วหรอชอบเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเป็นคนสู้สุดใจเรื่องนี้ต้องสู้เป็นคนสู้อ่ะเป็นคนสนุกเราก็คนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาเหมือนกันนะคะ